สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการพ่อบ้านใจกล้า EP ตื่นเต้นหน่อยตื่นเต้นหน่อยตบมือทุกคนตบมือเดือนละครั้งเดือนละครั้งก็จริงๆผมถ่าย EP 4ไว้ว่าจะแกล้งเก๋ดูบุพเพสันนิวาสแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับเดี๋ยวให้ดูเก๋เป็นคนติดบุพเพมากเลยผมจะมาแกล้งตอนอวสานแบบให้ของขึ้นไปเลยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันผมเอากล้องไปตั้งไงเรียบร้อยโดนเลยอันติยังไม่ได้ทันเราเลยยังไม่ทันตอนแรกผมคิดว่าจะเดินตัดกล้องปิดทีวีหรือว่าเปิดเสียงคอมดังอะไรเงี้ยแกล้งไปแกล้งมาให้มันตลกๆใช่ไหมแต่ว่าแค่เอากล้องไปตั้งแค่นั้นแหละเรียบร้อยเลยถ่ายต่อไม่ได้ผมก็เลยมาเริ่ม EP 4ใหม่ครับวันนี้วันอะไรสงกรานต์ตบมือดิเอ๊ะสาวๆไปดูสาวๆตอนนี้สไลเดอร์โพชั่นขาดแคลนอุปกรณ์กันน้ำครับกล้องเราไม่กันน้ำกล้องที่ตัวที่ถ่ายอยู่นี่ไม่กันน้ำใช่ไหมเราต้องเล่นสงกรานต์ได้ไงวะไม่ได้ฮะเดี๋ยวกล้องพังเออเดี๋ยวกล้องพังเราต้องเอากล้องกันน้ำมาเขาโดนด้วยกับเพื่อนหลงเดี๋ยวมันจะเกินงบโดนเลยเดี๋ยววันนี้ครับเราก็จะไปซื้อกล้องกันน้ำมูลค่าเท่าไหร่นะแสนต้นๆแล้วก็ไปถ่ายสาวๆเล่นน้ำเหมือนกันหือเป้าหมายชัดมากเลยเป้าหมายนี่ไม่ได้ที่กล้องนะหญิงไปดูหญิงแล้วก็เราจะสุ่มคนนั้นนะใครแพ้ไปเข้าสีลมซอย10เพื่อพิสูจน์ความเป็นพ่อบ้านต้องแข็งแกร่งต้องรอดออกจากซอย10มาให้ได้ด้าเสียแล้วถ้าไม่ออกมาไม่ได้เออแล้วออกมาไม่ได้อะพร้อมหรือยังกับซอย4ไม่พร้อมเลยอ้าวไม่แข็งแกร่งเหรอไม่เป็นพ่อบ้านที่แข็งแกร่งแพ้ทำไมวันนี้เก๋ไม่มาเล่นด้วยคือเก๋ป่วยเดี๋ยวเอารูปเพื่อดูมีเก๋ป่วยแล้วก็นั่งกินมะม่วงอยู่น่าสงสารมากวางยาป่ะเนี่ยไม่ได้วางยาป่วยจริงเราก็เลยดูดีใจอ่ะอันนี้แบบมันเข้าดูลื่นเริงนะจังหวะเหมาะกับพ่อบ้านนะเพราะว่าเก๋ได้ทำลาย EP 4เก่าของผมที่เป็นคลิปบุพเพไม่สามารถทำได้ผมเลยคิด EP ใหม่นะป่ะไม่ดีรออะไรตอนนี้ครับเราอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเราจะมาสอยกล้องกันน้ำครับ hey. เป็นรุ่นที่ผมอยากได้มานานแล้วรุ่นแล้วอะไรเพื่อนเพื่อนกูไม่เกี่ยวกูไม่รู้มันรู้จักเกี่ยวไม่เพื่อนเพื่อนต้องรู้ดีเนี่ยมึงเป็นคนดูมาไม่เป็นคนมาทำเพื่อนมารุ่นนั้นแหละที่ผมบอกในคลิปนั้นลูมิกจีเฮดไฟวันนี้ต้องโดนแล้วลูมิกจีเฮดไฟไงนายก็รู้ไงไม่รู้จักเราจะกล้องเหรอวันนี้เออเอาจริงเหรอไม่รู้อ่ะซื้อเลยกี่ปีเหรอเอออยากซื้อเลยจริงๆพูดระดับพอบ้านใจกล้าแล้วเฮ้ยดูด้วยนะฉากโคตรฟอร์มเลยป้าๆเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อกล้องกันเลยทำไมหน้าจ่อยๆวะเออไปทำอะไรมาไปทำอะไรมาไปหน้าจ่อยๆมือมันจะสั่นๆหน่อยคือเก๋ไม่สบายเก๋เลยไม่ได้มาด้วยแล้วผมก็ก่อนออกมาผมบอกว่าไปถ่ายคลิปเล่นน้ำแถวบ้านแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะมาสีลมไงแล้วของขึ้นเหรอตอนนี้เออของขึ้นแล้วแบบดูดิไปใจกล้าต้องไปให้สุดคือตอนแรกบอกว่าไปถ่ายคลิปแบบ10วิธีไม่ให้คนอื่นโดนสาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยหลอกๆไม่กล้าบอกว่ามาถ่ายคลิปพ่อบ้านตอนนี้ผมโดนแล้วของจริงอันนี้ก็พูดสนับสนุนหลักตอนนี้ครับไม่ได้เอาบัตรเครดิตมาลืมเลยต้องยืมตังค์ซุงก่อนเออซุงมันเห็นด้วยใช่ไหมแต่กับการซื้อครั้งนี้มันหันสองแล้วเนี่ยหันสองเออหันสองแล้วนี่ครับคนที่ให้ผมยืมตังค์ไปสปอนเซอร์ละเดี๋ยวเราคืนให้เลยมันดีมันซื้อกล้องกันไปตัวนี้ผมเล็งไว้ตัวนี้ตัวไหนตัวไหนนี่สมไปนี่แหละตัวนี้แหละตัวนี้นะ90,000โวก็ตอนนี้นะไปโดนะคือตอนนี้เก๋ไม่สบายใช่ป่ะไปไม่ดูแลไปหนีเที่ยวอีกแล้วไปใช้ตังค์เยอะอีกโอ้โหอย่าหาหมดเลยดิที่อยู่อย่างเงี้ยหาทุกคนหลังจากที่ทุกคนห้ามแล้วห้ามเหรอสนับสนุนเหรอนี่ที่ให้เพื่อนยืมตังค์มาแล้วมาแล้วโอ้อันนี้แก่แล้วแก่เลยฮะพี่แก่แล้วแก่เลยถ้าไม่ซื้อได้ไหมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเหรอเห็นใจไม่ได้คิดหายแล้วพี่จะโดนด่าร่วมกันกับผมไม่โดนพี่สนับสนุนให้ผมซื้อ
ดูสีหน้าของทีมงานแต่ละคนไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ผมจะไม่เข้าได้ตอนนี้ฮะเราได้มาแล้วกล้องใหม่ในตำนานจะโดนด่าไปด้วยกันใครพวกมึงไงไม่โดนไม่เกี่ยวแล้วลองเทสกล้องใหม่ภาพเป็นไงบ้างครับทีมงานอันนี้ดีกว่าอันนี้ภาพคมมากคมมากเลยคุ้มค่าหรือเปล่าบอกใครแล้วไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มแบบที่มึงโดนจะโดนด่าพี่ครับไม่ต้องถอนไม่ครบไม่ครบเอาหรอถ้าโรงพยาบาลด้วยนักปั่นเลยอย่าสานไปมืออย่าสานอยากใหญ่ใจต้องนิ่งฝากถึงผู้บริหารบิ๊กคาเมล่าถ้าไม่อยากให้ผมโดนด่ามากกว่านี้ผมซื้อเสร็จแล้วรีบสปอนเซอร์ผมไม่นี่ก็3ตัวบิ๊กคาเมล่าหมดเลย4ตัวตัวนี้บิ๊กคาเมล่ามา4ตัวตอนนี้เราซื้อกล้องเสร็จแล้วเรากำลังจะเดินทางไปเล่นน้ำที่สีลมแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินการอะไรครับเก๋ลงสตอรี่ไหนใครบอกว่าไม่สบายไหนใครบอกว่าหน้าป่วยคือตอนอยู่บ้านแบบโซมมากอะแล้วพอเราออกมาใช่ไหมเก๋งอนผมคือเก๋นึกว่าผมจะออกมาเที่ยวออกมาหาสาวๆอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบประชดออกไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างแล้วอันนั้นความจริงใช่ไหมไม่ออกมาถ่ายเพราะบ้านแต่ว่าบอกไม่ได้ว่ามาซื้อกล้องตอนนี้อยู่ในช่วงการรีวิวกล้องใหม่นะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่สีลมนะครับอันนี้คือภาพจากกล้องใหม่นะครับและนี่คือภาพจากกล้องเก่าเหมือนพูดกันเก๋ด่าดูนะครับมันช่างแตกต่างดูกล้องใหม่เราสว่างสดใสมากเดี๋ยวเราไปทดสอบกันใช่โกสีลมไปสีลมไปตอนนี้นะครับแก๊งพ่อบ้านถึงสีลมแล้วเรามากับภารกิจหลัก2อันคือ1แอลสาว2พิชิตซอย4ไม่ประสบการณ์เป็นยอดไม่มีอะไรภารกิจนี้ไม่อ่ะขอไม่รับประสบการณ์มา3ปีแล้วแหละคือจับนี้ใช่ป่ะเขาจับมือแหวกออกเขาจับมือเราแหวกออกแล้วก็อีกคนนึงมาปั๊บเฮ้ยพ่อบ้านมันต้องเป็นยอดชายก่อนโอเคพร้อมแล้วไปเลยกลัวของจริงครับกลัวซอย4เฮ้ยไม่มีอะไรหรอกไอโยนายต้องเป็นพ่อบ้านที่ใจกล้านะเว้ยไม่กูเป็นแม่บ้านYeah.
ตอนนี้ทีมงานที่เหลือกำลังนั่งกินข้าวไข่เจียวอยู่เดี๋ยวเราไปนั่งโต๊ะเดียวกับเพื่อนเลยเดี๋ยวกินข้าวไข่เจียวไปไปเฮ้ยเจอโต๊ะเพื่อนแล้วไปไปเขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นใครทีมงานก็น้องๆบอกว่าอยากให้มีทีมงานผู้หญิงนี่ไงสมัครแปดคนจ้าไปไม่ได้ไม่เพื่อนเราได้ก่อนสมัครทีมงานสไลเดอร์ไหมครับสมัครเลยครับตอนนี้ขาดทีมงานผู้หญิงแต่เงินเดือนเนี้ยเอาเงินเดือนมึงให้เขาเลยให้หมดเลยไปดีกว่าเดี๋ยวหัวจะขาดนี่นะครับเราแอบติดตามความเคลื่อนไหวของเก๋อยู่เซ็นทรัลลาดพร้าวนี่ซื้อนาฬิกาไปชนหรือเปล่าของคุณเจ๋งกว่าเยอะอันนี้กระจกอันนี้แบบโอ้ยนี่อะไรก็ไม่รู้ตอนนี้นะครับเราก็เก็บของกลับบ้านผมว่า RCA ไม่ได้ที่ของผมอ่ะผมว่าที่ของผมคือบ้านกลับบ้านถุยกี่เงี้ยเราพูดอยู่นั่นน่ะยิงจิ้วจิ้วจิ้วบ้านเรากลับบ้านเราต้องกลับไปรับกรรมกันทุกคนนะครับอะไรไม่มีใครรอดจากการนี้ไปได้เจอกันบอกเลยไปขึ้นรถตอนนี้เราใกล้จะถึงบ้านแล้วครับขอแผนหน่อยดิที่จะโดนด่าหน่อยแผนนะกราบเดินไปกราบก่อนเฮ้ยนี่แหมของเราอายุว่าว่าทำใจใช่เหรออ่ะขอแผนนะครับก็บอกว่ากล้องเนี้ยเป็นตาของซุงกล้องเนี้ยเป็นตาของซุงเลยนี่อุตส่าห์บอกว่าไปให้คัดตรงนู้นออกก็ยังพูดนำกันตรงนี้มาที่มึงกล้องที่ซื้อมานี้ครับผมไม่ได้ยืมเงินซุงครับมันกล้องของซุงไงครับใช่ใช้เสร็จแล้วไอ้ยืมมาถ่ายวันเดียวไอ้ไปยืมมาถ่ายวันเดียวไม่ได้เพื่อนตังกูก็ต้องใช้ผมว่าสิ่งที่สุดคือการพูดความจริงเว้ยบอกเก๋บอกว่าเนี่ยซื้อมาบอกไปเลยว่าวันนี้ไปขอไลน์มากี่คนแล้วก็แบบไปจับอะไรมาบ้างจับอะไรแล้วจับปืนฉีดน้ำไปมือกูสะอาดยิงไปที่ตัวยิงไปที่นมจะโดนพอดีนะยิงไปจะโดนพอคลิปนี้มาแล้วครับเข้าหมู่บ้านแล้วครับก็รู้ตอนนี้เราเข้าหมู่บ้านไม่มีใครรู้หรอกตัวนี้ละถึงไม่เดี๋ยวเก๋ถามก่อนว่าซื้อมาเท่าไหร่ไม่เก๋มันรู้ราคาอยู่แล้วเออมันรู้อยู่เพราะว่าตอนแรกก็ซื้อเอาไงดีครับท่านผู้ชมโอ้กล่องใหญ่ซะด้วยก็จะโดนด่าเรื่องไปเที่ยวโอ้โหอยู่หลายคนคนหันเยอะโอ้โหคนเต็มเลยไปไอ้ไปรอดว่ะของจริงว่ะไม่ทำเสื้อแจกมีพ่อบ้านใส่กล้ากับสไลเดอร์แล้วไปถ่ายคลิปให้แม่ด้วยนะคลิปใช่ป่ะกูไม่เกี่ยวใช่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวห้ามแล้วไม่เกี่ยวห้ามแล้วแน่ใจว่าไม่เกี่ยวห้ามแล้วแน่ใจว่าห้ามแล้วห้ามแล้วไม่ไปทีไรอ่ะได้ของแพงกลับมาทุกทีไปยืนเดอเอาให้แบบให้มันเก่งเหมือนเสื้อหน่อยไม่ตลกดูว่าเขาเดินออกมาเขาเห็นแล้วเขาเห็นแล้วเนี่ยคืออะไรไม่ใช่แล้วประเด็นคือมันไม่ใช่แค่เรื่องกล้องไปสีลมทำไมไม่บอกเขาไหนบอกว่าจะถ่ายคลิปอยู่แถวบ้านอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไปถึงแล้วมีข้ออ้างจะถ่ายพ่อบ้านแก้ตัวฮะเห็นแดดเป็นลมเห็นน้ำสู้ตายไปตั้งแต่กลางวันนะไม่กลับบ้านนี่กี่โมงแล้วห้าทุ่มเพิ่งถึงบ้านพวกมึงด้วยไม่ต้องเงียบคุณครับไม่เคยเลยเพื่อนแบบนี้นะเพื่อนแบบนี้นะไม่ต้องทำหน้าจ่อยมึงขำอะไรเดี๋ยวไม่รู้เพื่อนดีๆเพื่อนดีๆมีไว้ทำไมเตือนนี่กี่โมงแล้วถามเพื่อนเฮ้ยออกมาตั้งแต่กลางวันแล้วอะออกมาตั้งแต่กี่โมงบ่ายโมงใช่ปะรีบกลับบ้านได้แล้วห้าทุ่มจะเที่ยงคืนเพิ่งถึงบ้านพามทำอะไรอยู่เราบอกคุณแล้วเราบอกคุณแล้วที่หลังไม่ต้องมีแล้วรายการพ่อบ้านใจกล้าทำอะไรไม่เคยปรึกษาคนอื่นเลยแล้วให้ทำยังไงบอกมาตุ๊กแกไปเบลเยียมกล้องเนี้ยขอสักคลิปนึงที่ให้แบบ10 ล้านภายในวันเดียวอ่ะ10 ล้านวิวภายในวันเดียวได้ปะปกติแค่นี้ก็ถ่ายได้แล้วเด็กๆอย่าไปทำตามนะคะซื้อของเกินกว่าความจำเป็นแล้วก็ความนี่อะไรอะไรเขาออกกำลังกายมายากลเป็นการจำเป็นยังไงโทรเข้าโทรออกก็เขารู้ไงก็ไปอะทำให้เขาหัวร้อนเขาออกไปไหนได้เขาไม่ได้ไปหาใครเขาไปกับเพื่อนไปช้อปปิ้งอะไรปะโอ้ยดูคลิปเขารู้อยู่ไม่ได้ไปหาใครแต่ไปสีลมอย่าไม่หรือไปสีอะไรพูด
แน่ใจว่าสีลมโอ้ยไปกี่ที่โอ้หลายที่อยู่ยังไม่รู้เยอะไม่ได้ไปทำอะไรไปลองกล้องทำกราบป่ะสักทีนึงเนี่ยท่านี้เลยเนี่ยท่านี้อ่ะไม่อันเนี้ยมึงอันเนี้ยมึงยังอีกเอาตามรูปดิตามรูปเดี๋ยวพ่อบ้านใจกล้าไปไปย้ายกลับบ้านจบนะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะโชว์ความสามารถของกล้องใหม่ให้ดูว่ามันดีขนาดไหนเห็นบ่นว่าเหมือนกล้องตัว G85ไม่เบื่อไม่พลาดไม่ปิดเอ้าเดี๋ยววันนี้เขาพาไปเล่นน้ำมาโชว์ว่ากล้องมันกันน้ำได้ด้วยมันเหมาะกับการเล่นสงกรานต์ถ้าเลยกลับบ้านมาพังไม่พังวันนี้ลองลุยมาเต็มที่แล้วลองมาแล้วกันน้ำได้ภาพสวยด้วยเห็นละอองน้ำแบบเป็นยองใหญ่โอ้สมบัติเต็มพูดถึงอะไรวะเนี่ยมันพูดถึงอะไรเนี่ยละอองน้ำไงเออเป็นยองใหญ่มันเกี่ยวอะไรมันนมมันผิวไม่ใช่หรอเออผิวขาวสวยและผุดผ่องเป็นยองใหญ่เขาเรื่องอะไรเอออ้าวเอ้าจะจบแล้วไม่จบแล้วยองใหญ่อะไรหมายถึงนี่ก็มันกล้องมันช้าพูดจบคลิปไปไหนแล้วผมยังกล้าใช้อีกเดี๋ยวจบทำไปจบ